นนกูลโสดสนิทไม่ปิดกั้นยานไม่หวงความโสดเผยสโป๊กยุนอาเกิลเจเนเรชั่นนนกูลโสดสนิทวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเปล่าเปลี่ยวหัวใจไม่เบาเมื่อเป็นหนุ่มโสดงานแน่นสำหรับนนกูลชานนท์สันตินทรกุลได้ออกมาเปิดใจไม่ได้ปิดกั้นแค่ยังโฟกัสงานเป็นหลักโดยนนกูลเดินทางมาร่วมงาน The Universe of Happiness ณ3ย่านมิดทาวน์ฮอลล์ชั้น5ซึ่งภายหลังจบงานได้ให้สัมภาษณ์ว่าดีครับเราแฮปปี้ทุกครั้งไม่ว่าจะแซวแค่ไหนก็ตามเวลาที่เราได้เห็นคู่รักหลายๆคู่สวีทโมเมนต์กันจะรู้สึกเหมียนๆบ้างแต่ส่วนตัวเรามีความสุขครับที่ได้เห็นเขามุมนี้เห็นคนอื่นเขามีความสุขก็มันไส้ครับยังไม่มีใครให้คุยเลยเหรอยังครับหล่อก็หล่องานก็เยอะมันเป็นเพราะอะไรงานเยอะเนี่ยแหละครับคือประเด็นเรารู้สึกว่ายิ่งเราถ่าย 4-5 เรื่องแล้วเรายังไม่สามารถมีเวลาไปตรงนั้นได้ก็คิดว่าอย่าเพิ่งดีกว่าเดี๋ยวจะเสียเวลาเขาเราด้วยนนกุลโสดสนิทมีสาวๆเข้ามาให้เลือกเยอะไม่มีครับผมจีบใครบ้างไหมโหเอางานให้รอดก่อนดีกว่าเราโสดมานานแล้วนะใช่รออยู่เหมือนกันแต่ก็ยังครับถ้ามันเป็นความรักที่ดีก็อยากมีอยู่แล้วทำงานก่อนอย่างน้อยที่สุดต้องผ่าน 4-5 โปรเจกต์นี้ไปให้เสร็จก่อนตอนนี้เราเปิดใจไหมเปิดใจครับมันก็ต้องดูนิสัยซึ่งกันและกันไม่ใช่ว่าเปิดแล้วเขาก็มาเลยคบเลยก็ไม่ใช่สโป๊กเป็นยังไงยุนอาครับเกิร์ลเจเนเรชันยังมั่นคงไปจนถึงทุกวันนี้ครับยังไม่ได้มีโอกาสได้เจอครับยังไม่มีใครถูกใจหรือว่าเล็งใครไว้ยังสโป๊กรูปร่างเป็นยังไงสโป๊กภายนอกแบบยุนอาถ้าจะคบใครสักคนกะว่าจะคบยาวเลยคิดว่าครับอายุมากกว่าได้ไหมได้ไม่ติดเลยครับหวงความโสดก็ไม่ได้หวงนะคือถ้าเรารู้สึกว่าส่วนตัวชีวิตคู่ดีดีกว่าชีวิตโสดแต่ชีวิตคู่ที่ไม่ดีอาจจะแย่กว่าชีวิตโสดนนกุลโสดสนิทสโป๊กแบบยุนอามันจะหายากต้องดูกันต่อไปครับเพราะว่าเราโฟกัสกับงานก่อนมากๆที่บ้านถามถึงบ้างไหมมีบ้างครับแต่เราก็บอกตามตรงอยู่แล้วคือเรื่องระวามรักเราไม่ได้ปิดที่บ้านอยู่แล้วเขาก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรว่าจะมีใครมีเพื่อนหรือที่บ้านแนะนำให้คุยกับใครไม่มีเลยอยากมีเหมือนกันครับบอกเพื่อนๆเลยแนะนำได้นะครับเหงาไหมอาจจะมีบ้างในวันวาเลนไทน์เนี่ยแหละทำให้เราเจ็บใจมันว่างเปล่าใช่แบแล้งไปเลยเดินไปก็บีครบริบปีใหม่เราก็ไล่ไปช่วงนี้อาจจะต้องยังค้างไว้ก่อนเพราะตอนนี้เรามีงานที่ไทยประมาณ 4-5 เดือนเราก็ต้องโฟกัสก่อนมีเตรียมตัวอะไรไหมมีบ้างครับแต่ถ้าเป็นซีรีส์ยาวเราก็อาจจะต้องแต่ถ้าเขาเอาเราไปรับเชิญก็ได้จริงๆก็มีไปถ่ายมาบ้างแล้วรอออกถ่ายรับเชิญเยอะไหมถ้าเป็นรับเชิญนี่ไม่เยอะมากครับถ้าเป็นตัวหลักก็พอจะมีบ้างแน่ต่างถ้อยหน่อยสีได้ครับแต่เราก็ต้องทำงานที่เรารักไว้ก่อนแทรกงานทุกอย่างที่เขาเตรียมนนกุลโสดสนิทต้องใช้เวลากลับไปตั้งใจจะกลับไปแล้วสุดท้ายแล้วพอเราไม่ได้มีเอเจนซี่ของที่นู้นบางทีเราก็ต้องทางนู้นเหมือนกันมันจะเคลียร์จบภายในเดือนไหนถ้าไม่มีอะไรที่ผิดพลาดคืดว่าทั้งปีน่าจะโอเคหลังจากเคลียร์งานเสร็จจะรับงานต่ออาจจะเบรกไว้ก่อนถ้าเราไม่เจอบทที่ถูกใจก็ไปฟิตเนสให้รู้สึกดีหน่อยรัศมีแขป้องไออภิสดาแคปชั่นไม่แรงเผยที่มาคำว่าหลานจิตแข็งนักแสดงหนุ่มรัศมีแขฟ้าช่วยเกื้อเดินทางมาร่วมเป็นกรรมการในรอบคัดเลือกผู้เข้าประกวดมิสแอนด์มิสเตอร์ซูปราเนชั่นแนลไทยแลนด์2023
ท่านที่โชว์ดีซีระหว่างพักเบรกรัฐมีแขได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่เพื่อนสาวไอ้อภิสดาได้เขียนแคปชั่นตอนที่รัศมีแขอุ้มน้องเลอาลูกสาวตนเองซึ่งบางคนก็บอกว่าไอ้ใช้คำแรงไปหรือเปล่าโดยเจ้าตัวเผยว่าคุยกันไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าถ้าเกิดมีโอกาสจะไปหาจนสุดท้ายก็ได้บินไปหาที่ภูเก็ตก็ไปเยี่ยมเห็นแคปชั่นของไอ้ไหมหลายๆคนก็บอกว่าเขียนแรงแต่จริงๆด้วยความที่เราสนิทกันก็จะรู้กันว่าแขเป็นคนที่เสียงดังโวยวายแล้วด้วยเหตุการณ์วันนั้นด้วยหลานไม่ตื่นแขก็ทั้งงัดตะโกนเขี่ยหลานทำทุกวิถีทางไอ้ก็เลยบอกว่ายอมรับจริงๆเพราะว่าโดนลุงแขแกล้งสารพัดสะกิดให้ตื่นแต่ก็ไม่ตื่นก็เลยเป็นที่มาของคำว่าหลานจิตแข็งมากแล้วพอตื่นขึ้นมาก็ไม่มีการร้องตื่นมาเขาก็เล่นของเขาต่อที่แกล้งหลานเพราะเราอยากเล่นกันหลานใช่เราอยากเล่นแต่ว่าตอนที่เราไปถึงมันก็เป็นเวลานอนของเขากำลังหลับสบายเราก็ไปแกล้งเลยเป็นที่มาของคำว่าหลานจิตแข็งเพราะว่าหลานก็โดนเราเยอะเหมือนกันนี่คือเบื้องหลังที่หลายคนไม่เห็นนี่เป็นการเจอหลานครั้งแรกแต่ก็พยายามไม่อินเยอะเพราะว่าอินเยอะเดี๋ยวจะมีปัญหาเพราะว่าถ้าเกิดหลงมาแล้วมันจะยุ่งพอเจอก็เอาแค่พอดีๆแต่พอเรากลับมาก็มีคิดถึงเขาโดยส่วนตัวเราเป็นคนที่ชอบเบบี้อยู่แล้วไม่อยากอินเพราะกลัวจะต้องไปหาบ่อยใช่ไหมใช่เพราะอินเราก็ต้องไปตามลูกเขามันเหนื่อยแล้วที่สำคัญอยู่ภูเก็ตด้วยค่อนข้างไกลเห็นภาพไอเป็นคุณแม่เราแอบทึ่งไหมจากสาวเปรี้ยวมาเป็นลูกคุณแม่ด้วยความที่เราเจอกันเราเมากันแต่วันหนึ่งเรามาเจอกันในพาร์ทที่เขาเป็นแม่แล้วเรามองเพื่อนเราว่าเขาเป็นคุณแม่แล้วเราก็คุยกันถึงเรื่องความรู้สึกมันทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นอีกก้าวหนึ่งของชีวิตของเขาและของเราความคิดทั้งของเขาและของเรามันก็โตขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งแต่ไม่รู้สึกแปลกใจนะว่าไอจะมีภาพความเป็นคุณแม่แบบนี้เพราะเพื่อนแขหลายคนที่เป็นสาวเปรี้ยวพอมีลูกเขาก็จะมีความเป็นแม่เกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติพอคุยกันเขาก็มีความอินพอสมควรซึ่งเราก็รู้สึกได้หุ่นไอก็กลับมาเร็วมากแขว่าคงเพราะในยุคก่อนหน้านี้พอท้องแล้วก็จะน้ำหนักขึ้นหรืออะไรต่างๆแต่ด้วยความที่มันเป็นไปตามยุคสมัยและบวกกับการทำงานของไอด้วยที่ต้องใช้หุ่นมันก็จะมีการท้องอีกรูปแบบหนึ่งท้องไปด้วยออกกำลังกายไปด้วยดูแลตัวเองไปด้วยจะไปเยี่ยมกันอีกไหมคงไปหากันอีกเรื่อยๆเวลาเราอยู่ด้วยกันมันสนุกดีเราได้คุยกันเหมือนเป็นการคุยกันในอีกพาร์ทหนึ่งเจอสามีเขาไหมไม่ได้เจอครับแต่ถ้าเกิดมีโอกาสต้องได้ไปเจอแน่นอนถามถึงงานของเราบ้างตอนนี้วอลเลย์บอลก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ลุยงานบันเทิงส่วนจะต่อหรือเปล่านั้นก็ต้องดูที่เจ้าของทีมและก็เรื่องของสุขภาพร่างกายตัวเองอีกทีว่าไหวแค่ไหนเราโอเคกับผลงานการเล่นวอลเลย์บอลในครั้งนี้ของเราไหมโอเคเลยเรามีความสุขที่เราได้ทำในสิ่งที่เรารักเพราะว่าเรารักวอลเลย์บอลอยู่แล้วถึงแม้ไม่มีไทยแลนด์ลีกตอนนี้ก็ยังมีต้องเข้าไปซ้อมกับน้องๆทีมชาติผู้หญิงบ้างขอบคุณรูปจากไอจีรูเซมิแก้